สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่29เดือนมีนาคมอย่าลืมในส่วนของตัวบริการซิกเนลทองคำสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจกูเปาห้องซิก VP อาจารย์พี่บีเป็นห้องซิกที่มีการเทรดสดชนข่าว BTPSL ชัดเจนอัตราบิลเลทเกินกว่า 80% VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US dollarsโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับประสบการณ์บางอย่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้านี้ดูเหมือนว่าภาพรวมแล้วตลาดจะพลิกเข้าสู่สถานะแบบ list off นะฮะโดยในส่วนของตัวสกุลเงินสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแคนาดาเดี๋ยวจะคงปรับตัวอ่อนค่าอยู่บริเวณที่ท้ายของตารางนะครับแม้ว่าราคาน้ำมันจะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาก็ตามในส่วนของตัวสกุลเงินที่มีความเสี่ยงนะครับยังคงได้รับแรงกดดันจากการที่ดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐมีการปรับตัวติดลบในช่วงเช้านะครับสร้างแรงดึงให้กับยูเอสดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางครับตามติดกันมาในส่วนของตัวสกุลเงินปอนด์และยูโรสกุลเงินปอนด์นะครับดูเหมือนจะมีข่าวดีนะฮะจากในช่วงของตัวสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ทางฝั่งของสหภาพยุโรปได้ออกมาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออภัยอนุญาตนะครับให้สามารถที่จะส่งออกวัคซีนไปยังสหราชอาณาจักรได้เหมือนเดิมก็แน่นอนนะครับว่าข่าวดังกล่าวช่วยคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของสงครามวัคซีนไปครับในช่วงเช้านี้นะครับจะเป็นวันแรกที่ประเทศจีนทำการขึ้นภาษีนะครับไวน์นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียครับทุกท่านโดยภาษีดังกล่าวนะครับจะมีผลบังคับใช้เนี่ยยาวไปอีก5ปีเลยฮะแล้วก็ตัวภาษีที่จะขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างนะครับ 116.2% และ 218.4% ครับเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆหลายๆท่านสอบถามต่อว่าตัวนี้มันเป็นข่าวลบกับสกุลเงินออสเตรเลียหรือเปล่าครับคุณคือจริงๆอาจจะส่งผลลบนะฮะก็เป็นการลบอ่อนๆแต่ตัวที่จะส่งผลลบค่อนข้างเยอะเลยก็จะเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาครับซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้อาจจะช่วยดุลให้กับในส่วนของตัวราคาทองคำก็ได้หากว่าเขามีการนะฮะกลับมาเล่นข่าวนั้นกันอีกครั้งหนึ่งถามต่อว่าแล้วเป็นเกี่ยวอะไรกับสหรัฐอเมริกาคุณประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราจัดว่าเป็นพันธมิตรกับทางสหรัฐอเมริกานะครับวันที่จีนและอเมริกาเนี่ยมีการประชุมหารือกันนะครับของตัวแทนระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศครับมาคุยกันที่อลาสก้าเมื่อไม่นานที่ผ่านมานี้นะฮะผลปรากฏว่าก็เจรจากันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องระหว่างจีนกับทางออสเตรเลียด้วยเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ออกมากล่าวไว้แล้วนะครับว่าคุณอย่าใช้อำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยในการกดดันบรรดานะครับพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาครับตัวนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปด้วยครับเพราะว่าหลังจากการประชุมเสร็จแล้วข่าวดังกล่าวก็ออกมาเลยว่าจีนจะขึ้นภาษีสินค้าจากทางออสเตรเลียครับทุกท่านแหมไม่ธรรมดาจริงๆครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนะครับคุณแองเจลามาเกลได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าในส่วนของประเทศของเราเนี่ยคงมีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้การประกาศเคอร์ฟิวนะฮะแล้วก็ใช้กฎหมายนะครับทางภาครัฐเนี่ยในการยกระดับมาตรการจำกัดต่างๆด้วยครับตรงนี้ก็อาจจะส่งผลนะทำให้ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยดีขึ้นแบบว่าฟื้นตัวไวก็ได้ทุกท่านแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อของทั้ง3ประเทศหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลียังคงมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังครับว่ามันอาจจะกลับมาหนุนให้กับตัวขออภัยสร้างแรงกดดันให้กับสกุลเงินยูโรตอนไหนก็ได้เพราะถ้ายูโรปรับตัวอ่อนค่าไปแล้วยูเอสดอลลาร์ก็จะแข็งค่าขึ้นมาพร้อมทั้งกดดันบรรดาสกุลเงินหลักรวมถึงในส่วนของตัวราคาทองคำก็เป็นได้เหมือนกันครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดนะครับสวัสดีครับ